ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้การครับพี่ข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาใครข่าวใครปัญหาว่าพอได้ยินเกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีกระแสสังคมที่พี่น้องประชาชนติดตามหรือไม่อย่างไรนะครับชัดเจนแค่วันนี้ครับกลุ่ม3มิตรก่อมีมตินะฮะโดยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้มีมติว่าในกรณีที่มีการเรียกร้องตำแหน่งนะฮะให้นายกทบทวนตำแหน่งที่เคยสัญญาว่าจะให้เมื่อวันที่11มิถุนายน2562นั้นวันนี้ไม่เรียกร้องครับยุติเพื่อให้นายกมีกำลังใจในการทำงานและเดินหน้าไปได้ก็ไม่เรียกร้องใดๆทั้งนั้นนะครับจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งก็ขึ้นอยู่กับนายกก็ชัดเจนครับนี่คือท่าแท้นักการเมืองครับน้องประชาชนครับเมื่อวานยังพูดอีกแบบนึงวันนี้พูดอีกแบบนึงมันก็เป็นกรณีที่น้องเห็นชัดเจนว่าจะฟังใครบอกไม่เป็นไรครับคือคุณสุริยะเคยพูดครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งบอกว่าถ้าหากพรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณสุริยะจะไม่รับตำแหน่งใดๆนั่นก็เคยพูดอยู่ในสื่อออนไลน์มากมายนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับทีมงานนะฮะหรือฝากฝั่งรัฐบาลเนื่องจากว่ากลุ่มสามมิตรได้ยกเลิกนะฮะที่จะไม่เรียกร้องใดๆกับนายกก็ขึ้นอยู่นายกนะฮะให้อำนาจนายกเต็มในการที่จะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นรัฐมนตรีก็เป็นข่าวดีครับเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ก็สมควรที่จะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีและเสนอรายชื่อเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งครม.และก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อเดินหน้าต่อไปพี่น้องครับก็เป็นข่าวที่หลายคนเฝ้ารอติดตามนะครับหลายคนก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวนี้อาจทำให้รัฐบาลนั้นเดินหน้าไม่ได้อาจล้มเหลวอาจมีการปฏิวัติมีการพูดมากมายแต่วันนี้ยุตินะกลุ่มสามมิตรเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะมีสมาชิกหรือจำนวนส.ส.อยู่ในกลุ่มถึง31คนนะครับไม่ว่าคุณสุริยะคุณสมศักดิ์นะฮะและก็คุณอนุชาก็ออกมาแถลงข่าวยืนยันเลยว่าไม่ได้ร้องใดๆนะครับอาจจะเป็นกรณีมีการพูดคุยที่เห็นแก่ประโยชน์ของชาติก็เป็นเรื่องดีครับผมเห็นด้วยนะครับในการที่เป็นนักการเมืองแล้วออกมาเรียกร้องให้ผู้ใหญ่แสดงภาวะผู้นําในกรณีสัญญาไว้ว่าจะให้ตําแหน่งหรือไม่ตําแหน่งก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐมนตรีแต่ละคนสมควรจะได้หรือไม่ได้นั้นก็มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการก็ชัดเจนครับวันนี้นะฮะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่เชื่อภาพฝั่งรัฐบาลส่วนฝ่ายค้านก็คงแบบต้องเดินหน้าต่อไปนะครับการเมืองไทยต้องเดินหน้าต่อไปครับเพื่อให้ประเทศชาตินั้นมีทางออกณเวลานี้พี่น้องประชาชนคงรู้ดีว่าหลังจากมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนา2562นะครับณวันนี้100วันแล้วนะครับยังไม่มีการจัดตั้งครม.แล้วก็เสนอรายชื่อต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว9แต่งตั้งก็เฝ้ารอนะครับทุกคนเฝ้ารอแต่เป็นกรณีหลายคนก็ออกบอกว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงไม่มีการแต่งตั้งครม.ทั้งที่มีการเลือกตั้งแล้วก็อย่างที่เห็นครับเนื่องจากว่าในกลุ่มในพรรคที่มีการเรียกร้องตำแหน่งยังไม่ลงตัวณวันนี้ได้เคลียร์ปัญหาได้เคลียร์ใจเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตที่ดีที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้เฮนะครับส่วนจะเดินหน้าไปได้มากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของลุงตู่และคณะครม.ส่วนทางฝากฝั่งเจ็ดพรรคฝ่ายค้านนะฮะก็ไม่หยุดที่ก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับเรื่องนี้เรื่องไหนฮะก็ต้องดำเนินการมีที่จะยื่นยติซักฟอกรัฐบาลก็ภาวนานะครับให้การเมืองไทยเดินหน้าต่อไปได้ณวันนี้เวลานี้หลายคนเฝ้ารอคอยครับเกรงว่าจะมีการเกิดวิกฤตทางการเมืองไม่ว่ากรณีของจ่านิวเอ๋ยไม่ว่ากรณีที่พรรคพลังประชารัฐทะเลาะเบาะแว้งกันต้องใช้คำว่าทะเลาะเบาะแว้งครับเพราะอะไรครับมีความคิดเห็นในการจัดสรรตำแหน่งไม่ลงตัวณวันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับที่คุณสุริยะและก็กลุ่มสามมิตรออกมาแถลงบอกว่าให้อำนาจนายกเต็มที่ในการที่นายกจะแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีและไม่เรียกร้องก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพี่น้องครับต้องให้โอกาสรัฐบาลครับพี่น้องประชาชนครับในกรณีที่มีการเลือกตั้งแล้วมีการรวมตัวรวมกลุ่มแล้วก็มีการจัดตั้งครม.แล้วให้โอกาสรัฐบาลที่จะบริหารราชการแผ่นดิน
ว่าจะใช้ฝีมือในการแสดงศักยภาพในความเป็นผู้นำและก็คณะรัฐมนตรีได้มากน้อยเพียงใดถ้าหากประเทศไทยนะครับเดินหน้าไปได้เขาก็ส่งเสริมถ้าหากเดินหน้าไปไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเกมการเมืองเรื่องนี้หลายคนก็ติดตามนะครับหรือว่าวันนี้ทางกลุ่มสามมิตรนะครับตีนาการขับหันหลังเลยครับ300ตลบเลยครับวันนี้จากเมื่อวานนี้เดือดนะกล้าวบอกว่าไม่ยอมถ้าหากไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ตามที่5ข้อเรียกร้องไปก็จะถอนตัวถอนโยมออกจากการร่วมรัฐบาลวันนี้ก็ไม่มีนะครับแล้วก็กรณีเคลียร์ใจกับทางคุณสุทธิรัตน์นะครับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องนี้นะครับมีการพูดคุยทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาใดๆที่จะต้องไปขับเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐออกจากตำแหน่งชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้พี่น้องประชาชนครับการเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ก็คืออำนาจของประเทศเห็นไหมครับทุกคนต้องการที่จะมาเป็นเสนาบดีก็คือรัฐมนตรีไม่ว่ามาอยู่ในตำแหน่งไหนก็ช่างขอให้ได้เป็นเสนาบดีชัดเจนไหมครับวันนี้ในกลุ่มของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลไม่ว่าพรรคภูมิใจไทยปฏิปัติเขาก็เสนอรายชื่อรัฐมนตรีไปแล้วแต่พรรคพลังประชารัฐเพิ่งยุติวันนี้ก็ภาวนานะครับให้มีการจัดสรรตำแหน่งให้ลงตัวพรุ่งนี้จะเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเจ็ดพรรคฝ่ายค้านก็แน่นอนครับเมื่อไม่สามารถรวบรวมเสียงได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีสวบวกมาด้วยก็ต้องเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไปพี่น้องคนไทยที่รักท่านครับความเห็นต่างของคนไทยความคิดต่างและความไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของบุคคลหรือคนใดก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ไม่ควรที่จะไปใช้กำลังในการตบตีหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายซึ่งกันและกันสำหรับเรื่องจ่าเนียวนะครับวันนี้แม่ของจ่าเนียวก็เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไปยื่นหนังสือถึงกบตรขอให้ดำเนินการจับกุมบุคคลที่ทำร้ายตัวเองให้ได้โดยเร็วก็เรื่องดีฮะไม่ว่าการจะเป็นคนของกลุ่มไหนก็คนไทยด้วยกันนะครับเราต้องรักกันสามัคคีกันวันนี้ผมก็ดีใจนะครับที่ทางพรรคพลังประชารัฐสามารถจูบปากกันได้สามารถยุติปัญหาภายในพรรคได้ทำให้ประชาชนมีชื่นใจขึ้นมาเพราะประชาชนต้องการอะไรครับต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าในการบริหารประเทศต่อไปไม่ต้องการความขัดแย้งภายในประเทศไม่ต้องการให้มีคนออกมาเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลหรือทำรัฐประหารการที่ลุงตู่ใช้วาทกรรมว่าถ้าหากบริหารแบบเดิมๆจะดีไหมก็มีคนหลายคนคิดไปไกลว่าลุงตู่จะมีการปฏิวัติอย่างงู้นอย่างนี้นะลุงตู่ก็เป็นคนที่บุคลิกไม่ตรงมาพูดอย่างนั้นก็ภาวนาครับในภายในวัน2วันนี้ให้มีการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้ลงตัวและก็ยื่นเสนอรายชื่อต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีและก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและก็เดินหน้าในการจัดสรรและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ต่อไปให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้พี่น้องครับขอใจช่วยนะครับวันนี้เราต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันวันนี้เราต้องให้โอกาสฝากฝังรัฐบาลในการทำงานก่อนถ้าหากทำไม่ดีมีการเลือกตั้งใหม่เราก็เลือกฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยนะครับในกรณีที่คุณสุริยะออกมาแสดงจุดยืนในวันนี้ก็กลับไปย้อนดูนะฮะในกรณีที่ตนเองเคยพูดว่าอย่างไรถ้าหากพรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตนเองจะไม่รับตำแหน่งนายตนเองนี่คือคำพูดตัวเองคำพูดตัวเองก็เป็นนายตัวเองนะครับวันนี้ก็แสดงถึงวุฒิภาวะสิ่งที่คุณสุริยะพูดนะครับจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมของมูลข่าววอนปัญญามิโชตผู้สื่อข่าวและมีการออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อกินที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่และเป็นกรณีข้อกินที่เกิดขึ้นนั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการทำของบุคคลแต่ละคนในวงสังคมการเมืองและสังคมประชาชนทั่วไปพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจมความคิดอย่าจมความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมมูลข่าววอนปัญญามิโชตสวัสดีครับ
้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างพระค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์ของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม